สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยว่านะฮะมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนล่าสุดเลยเนี่ยถ้าถามว่าใครเป็น MVP ที่สุดเลยเนี่ยหรือคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นโดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยผมต้องยอมรับเลยแหละครับว่าจอมมานบูนี่แหละครับเรียกได้ว่ากลับมามีบทบาทอีกครั้งเรียกได้ว่าได้สู้กับเขาอีกครั้งสักทีนะครับไม่ใช่จะต้องไปหลับนะฮะหรือไปทำอะไรอีกเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของโมโร่เนี่ยจอมมานบูนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าจอมมานบูเนี่ยได้ดูดกลืนนะครับท่านไดไคโอชินไปซึ่งไดไคโอชินเนี่ยเคยมีเรื่องราวกับโมโร่แล้วครับเพราะว่าไดไคโอชินเลยเนี่ยเป็นคนผนึกโมโร่ไว้แล้วก็ให้สายตรวจอวกาศนะครับจับตัวไปซึ่งแน่นอนแหละว่าความแค้นของโมโร่เนี่ยมันก็ต้องมาลงที่ไอ้จอมมานบูนี่แหละซึ่งแน่นอนแหละว่าศึกครั้งนี้ก็น่าจะมันน่าดูเลยแหละนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเรามารู้จักจอมมานบูกันดีกว่าว่าประวัติเรื่องราวของจอมมานบูเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเรื่องราวของจอมมานบูมันไม่ธรรมดาและมันเป็นเรื่องราวที่ดาร์กสายเวทนิดนึงนะครับเราจะมารู้เลยว่าไอ้บูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกว่ามันจะมาอ้วนอย่างเนี้ยมันอ้วนเพราะการกินเยอะหรืออ้วนเพราะอะไรโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าสำหรับจอมมานบูนะครับอาจารย์ทุยามานนะครับได้ไอเดียชื่อนะครับมาจากคาถานะครับในภาพยนตร์อย่างซินโดเรลล่านะครับที่ฉายในปี1950นะครับโดยนางฟ้าก็ร่ายคาถานะครับโดยคาถาเนี่ยก็ท่องว่าบิบบิดี้บ๊อบบิดี้บูซาลากาดูลาเมทริกาบูลาบิบบิดี้บ๊อบบิดี้บูก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อของจอมมานบูด้วยอดีตการนานมาแล้วนะครับจอมมานบูนะครับถูกปลุกขึ้นโดยบีบีดีนะครับผู้ที่เป็นพ่อของบาบีดีโดยบีบีดีเนี่ยปลุกมานะครับเพื่อหวังให้จอมมานบูเนี่ยก็คือมาสร้างความปั่นป่วนให้กับจักรวาลแต่ตอนแรกเนี่ยบูไม่ได้อ้วนพีขนาดนี้นะครับตอนแรกเนี่ยบูมันก็ตัวเล็กๆเป็นบูคิดนี่แหละครับซึ่งบูคิดแน่นอนแหละว่าปั่นป่วนจักรวาลนะครับจึงทำให้เหล่าไคโอชินเลยเนี่ยก็ต้องมาปกป้องจักรวาลนะครับเนื่องจากว่าบิวนะครับหลับไหลนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจึงทำให้เราไคโอชินเนี่ยจะต้องมาปกป้องแทนซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าไดไคโอชินก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่ว่าท่านไดไคโอชินเลยเนี่ยก็ได้ถูกจอมมานบูนะครับดูดกลืนไปจากจอมมานบูคิดนะครับที่โหดร้ายนะครับเมื่อดูดกลืนไดไคโอชินนะครับที่เป็นคนอ้วนเนี่ยแล้วก็มีจิตใจที่ดีๆเลยเนี่ยจึงทำให้นิสัยของจอมมานบูนะครับเปลี่ยนไปจากจอมมานที่โหดร้ายนะครับกลายเป็นคนที่ดูติ๊งต้องไปในทันทีซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าฟังจากผิวเผินนะครับหลายคนก็คงจะคิดว่าบีบีดีเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างจอมมานบูขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับในดราก้อนบอลฟูลคัลเลอร์ภาคจอมมานบูเล่มที่6นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย BBD เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สร้างจอมมานบูบูเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับจักรวาลนะฮะแล้วก็มีตัวตนมานานแล้วก็คือจอมมานบูก็จะฟิลลิ่งคล้ายๆกับบิวนั่นแหละก็คือด้วยชีวิตของบูเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงของการจำศีลนะครับและช่วงต่อมาก็คือช่วงของการตื่นนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าจำศีลเนี่ยมันก็จะหลับไหลของมันนะแล้วก็ช่วงที่มันตื่นเนี่ยมันก็จะมาทำลายจักรวาลนะฮะแต่ว่า BBD เลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้สร้างเว้ยมันเป็นคนที่ร่ายคาถานะครับในการปลุกจอมมานบูให้ตื่นเร็วกว่าปกตินะครับจึงทำให้มันไม่ใช่เป็นวัฏจักรของจอมมานบูซึ่งเหตุการณ์ปั่นป่วนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าบีบีดีเนี่ยไปปลุกบูก่อนเวลาอันควรโดยจอมมานบูเนี่ยจะมีร่างทั้งหมด4ร่างนะครับที่ปรากฏขึ้นในเรื่องดราก้อนบอลนะครับอย่างร่างแรกที่เราเนี่ยคุ้นเคยที่สุดเลยก็คือกู๊ดบูหรือว่าบูอ้วนนะครับโดยบูอ้วนเนี่ยก็จะนิสัยดูตลกยิ้มแย้มนะครับตองๆนะครับมันเหมือนกับนิสัยเด็กนั่นแหละครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ดูกลืนไดไคโอชินไปนะครับไดไคโอชินเนี่ยเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนดีนะครับจึงทำให้ลักษณะนิสัยของบูอ้วนเนี่ยจึงทำการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางที่ดีขึ้นนะก็จากตัวเล็กๆนะครับกลายเป็นบูอ้วนสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับด้วยความสามารถพิเศษของบูอ้วนนะครับก็จะมีพลังต่อสู้ที่เยอะมากมายเลยและสามารถเสกอะไรก็ได้นะครับให้เป็นของกินให้กับตนเองนะครับและก็สามารถนะครับฟื้นฟูร่างกายได้นะครับจากการโดนโจมตีเนี่ยคือถ้าไม่โดนแบบว่าหนักรุนแรงจริงๆเลยเนี่ยมันก็กึ่งอมตะเลยก็ว่าได้นะครับโดยบูอ้วนเนี่ยภายหลังก็เป็นเพื่อนสนิทกับมิสเตอร์ซาตานนะครับเนื่องจากว่าบูอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจิตใจที่เป็นคนดีแหละนะพอได้ซาตานเนี่ยผู้ที่มีความอ่อนโยนแก่บูอ้วนเลยเนี่ยบูก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอหลังจากโลกสงบสุขเลยเนี่ยบูอ้วนนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมาร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับโดยเปลี่ยนชื่อเป็นมิสเตอร์บูนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็มักจะแพ้นะครับให้กับซาตานเราก็น่าจะรู้นะแพ้เพราะอะไรนะฮะก็นั่นนะครับเป็นเรื่องราวของบูอ้วนนะครับแล้วก็นะในภาคซูเปอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าบูอ้วนก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอมาในซาก้านี้เลยเนี่ยบูอ้วนมีบทบาทนะครับ
เนื่องจากว่าบูอ้วนเนี่ยผู้ที่กินไดชินคันไปเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับไอ้เจ้าโมโรนะครับเพราะว่าเจ้าโมโรเนี่ยมันก็ต้องการที่จะปราบไอ้เจ้าบูอ้วนให้ทิ้งสิ้นซากไปเพราะว่าไม่อยากให้ไดชินคันเนี่ยที่อยู่ในตัวบูอ้วนเนี่ยมาเป็นปัญหาภายหลังให้กับตนเองมาที่ร่างต่อไปบูร่างผอมหรือว่าอีวิลบูนะครับเป็นบูในรูปแบบของปีศาจเกิดจากการโมโหสุดขีดของบูอ้วนนะครับซึ่งนิสัยเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยนะครับกับบูอ้วนนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่อสู้กันนะครับแล้วก็บูร่างผอมเนี่ยสามารถชนะบูอ้วนไปได้นะครับและได้ดูดกลืนบูอ้วนนะครับให้เป็นช็อกโกแลตเนี่ยแล้วกินเข้าไปนะครับจนกลายเป็นซูเปอร์บูมาที่ต่อไปซูเปอร์บูนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนก็คงจำกันได้นะครับซูเปอร์บูเนี่ยก็คือมีความสามารถนะครับก็คือกินคนอื่นเข้าไปดูดกลืนคนอื่นเข้าไปเนี่ยในร่างของตัวเองนะครับแล้วก็จะดูดกลืนพลังหรือวิชาของคนคนนั้นมานะครับก็อย่างนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าซูเปอร์บูเนี่ยมันก็จะกินทั้งโกเทนคูดไปพิโกโลไปโกหังนะครับหรือบูร่างอ้วนเนี่ยเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองนะครับโดยเขาเนี่ยจะมีลักษณะหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าได้รับทั้งบุคลิกนิสัยนะครับของการดูดกลืนคนคนนั้นมานะครับแล้วก็พลังของคนคนนั้นด้วยมาที่สุดท้ายคิดบูสำหรับคิดบูนะครับมันคือร่างดั้งเดิมของจอมานบูที่ผมเล่าไปนั่นแหละที่ว่าโดนบีบีดีเนี่ยปลุกขึ้นมานะครับในการปั่นป่วนโลกโดยบูร่างเล็กเลยเนี่ยมีจุดเด่นนะครับเรื่องความเร็วความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็พลังทำลายที่โคตรจะมหาศาลเลยนะครับและสามารถฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นบุคคลที่แบบไม่มีจิตใจอ่ะเหมือนแบบเป็นคนแบบร้ายก็คือร้ายไปเลยนะครับก็คือไม่มีจิตใจด้านดีมีแต่จิตใจด้านชั่วนะครับจึงทำให้เขาไม่สนอะไรเลยมาถึงก็ทำลายล้างโลกเลยสำหรับบูคิดซึ่งภายหลังเนี่ยบูคิดนะครับถูกโกคูนะครับใช้บองกิงกิฆ่าตายไปแล้วก็โกคูก็ได้แบบว่าอธิษฐานเลยครับขอให้เกิดมาเป็นคนดีนะแล้วก็มาต่อสู้กันใหม่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าบูคิดนะครับก็ตายไปและเกิดมาใหม่นะครับเป็นเจ้าอูบุปกติคนเลวมันต้องชดใช้กรรมในนรกไม่ใช่เหรอวะแต่ไอ้นี่คือได้เกิดมาเลยย้อนๆแล้วกันเป็นการ์ตูนอันนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นประวัติของจอมมารบูอ้วนนะครับโดยสังเขปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวผมจะทำอีกแน่นอนหลังจากจบซาก้านี้นะครับเพราะคิดว่าหลังจบซาก้านี้เนี่ยบูอ้วนนะครับน่าจะมีบทบาทหรือว่ามีอะไรที่มันแบบว่ายังต้องเปิดเผยอีกแน่นอนในอนาคตนะครับคือตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นการเกริ่นนำละกันเพราะว่าตอนล่าสุดเลยเนี่ยบูอ้วนนะครับได้ออกโรงนะครับในการต่อสู้แล้วและผมเชื่อว่าเขานี่แหละจะเป็นกุญแจหรือคีย์สำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องดราก้อนบอลในภาคนี้แหละครับว่าไอ้เจ้าโมโรเนี่ยมันจะโหดครึ่งเกณฑ์ครึ่งหรือจะกากลงเนี่ยผมว่าบูนี่แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยเพราะว่าโมโรมันก็สามารถที่จะดูดกลืนพลังของจอมมารบูไปได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยก็แสดงความคิดเห็นมาละกันนะครับคิดว่าภาคนี้เนี่ยจอมมารบูจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากเห็นประวัติตัวละครไหนหรืออะไรยังไงนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าฟิกเกอร์เกี่ยวกับ Dragon Ball ฝากไว้ด้วยละกันนะครับฟิกเกอร์ดราก้อนบอลอะไรต่างๆนะครับที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ